สวัสดีครับทุกคนในงาน Idol Fandom Hive เป็นยังไงกันบ้างครับเดินงานกันสนุกไหมเอ่ยผมโอเซสจิ้งจอกทะเลทรายแห่งยูนิตอาบาเดียครับคงคงโคโควิงครูสวัสดีครับอามานุกาวะโคเซไอดอลที่จะมามอบความสุขและก็รอยยิ้มให้กับคุณจากยูนิตเฟเนสตาครับผมโอซิกจากยูนิตแอมเบอร์พวกเราทั้ง3คนเป็นวีทูเบอร์มาจากค่ายมาจิโนวาของไทยนี่เองเอาล่ะครับในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าวีทูเบอร์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวโคจะเป็นคนอธิบายให้ฟังว่า VTuber คืออะไร VTuber ก็เปรียบเสมือนกับ YouTuber หรือว่า Content Creator ซึ่งเราสามารถเห็นได้บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยแตกต่างออกไปนั้นก็คือการที่พวกเราใช้โมเดล Character เป็นตัวแทนของเรานะครับในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้อย่างอิสระนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยและแน่นอนครับวันนี้พวกเราก็ได้มาออกบูธในงานนี้เหมือนกันทุกท่านสามารถมาพบพวกเราได้ในบูธเลขที่401ถึง404นะครับโดยภายในบูธจะมีกู๊ดและกิจกรรมมากมายให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับแต่จะเป็นยังไงเนี่ยคงต้องให้ทุกท่านเข้ามาเชยชมที่บูธของพวกเราด้วยตัวเองนะครับซึ่งวีทูเบอร์จากมาจิโนวาเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเรานะครับวันนี้เนี่ยพวกเราก็พาเพื่อนๆมาแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักเช่นเดียวกันครับและพวกเราก็แอบมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนในงานได้รับชมเป็นครั้งแรกด้วยขอฝากพวกเขาด้วยนะครับสวัสดีค่ะมายมิเอลเอลให้ได้มาจีนะว่าสวัสดีทุกคนในงาน Idol Fandom Hive ด้วยนะคะจริงๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเอลเอลกันวันนี้จะมาแนะนำตัวให้ฟังกันค่ะมาเอมายมิยูนิตเฟเนสตาจากมาจีนะว่าค่ะและที่อยู่บนหัวของเอลเนี่ยชื่อว่าสมปองค่ะทุกคนอย่าลืมทักทายสมปองกันด้วยนะคะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าทำไมเอลเนี่ยถึงมาเป็นไอดอลติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูกันดีกว่าเมื่อก่อนตอนเอลเด็กๆเนี่ยเอลชอบที่จะร้องและก็เต้นค่ะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความฝันที่อยากจะร้องเพลงเต้นบนเวทีและสร้างเสียงร้องให้กับทุกคนนั่นเองไม่อยากจะเมาส์เลยนะคะแต่ครั้งแรกที่ขึ้นเวทีเนี่ยเอลสั่นมากแถมเมื่อก่อนเนี่ยขี้อายมากๆเลยแต่พอผ่านครั้งแรกไปได้แล้วเนี่ยก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะครั้งแรกที่ร้องเพลงญี่ปุ่นเนี่ยเอลบอกเลยว่าเกรงมากและเหนื่อยมากท้อมากเลยค่ะแต่พอเพลงแรกที่ลงไปก็คือเพลง Rebellion Star ใช่ไหมคะผลตอบรับเนี่ยออกมาดีมากๆเอลก็รู้สึกดีใจและได้กำลังใจขึ้นมาเยอะมากเลยจนถึงตอนนี้เอลก็ฝึกภาษาญี่ปุ่นมาเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอยติดตามผลงานกันด้วยนะสำหรับใครเองที่มีความฝันเหมือนกันขอให้ทุกคนสู้ๆและผ่านอุปสรรคที่จะเข้ามาให้ได้นะคะมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่เอลเนี่ยเชื่อว่าความพยายามของเราจะทำให้ความฝันเป็นจริงได้ค่ะขอให้ทุกคนฮึบฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆและก้าวผ่านความกลัวของตัวเองกันให้ได้นะคะทุกคนมีครั้งแรกเสมอเอลเป็นกำลังใจให้และพยายามไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามเอลนะคะก็มีทั้งช่องทาง YouTube และ Twitter และทางแฟนเพจ Facebook ของมาจิโนวาและ Twitter มาจิโนวาค่ะก็แอบกระซิบนะคะว่า Twitter ของ My A เนี่ยมีเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังมากมายเลยใครที่อยากเข้าไปฟังเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังได้เลยนะคะแถมใน YouTube ตอนนี้เนี่ยยังมี First Cover ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกันด้วยนะคะและทาง YouTube ของมาจิโนวาเนี่ยก็ยังมีเพลงอื่นๆที่เอลเนี่ยได้ทำการร้องและโคฟเวอร์ลงด้วยนะคะทุกคนสามารถไปรับชมรับฟังกันได้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังสักเพลงแน่นอนและแน่นอนค่ะเอลไม่ได้เป็นไอดอลเพียงคนเดียวของ Unit Fenesta Unit Fenesta เนี่ยมีทั้งหมด5คนมีทั้งคุณจากาคุณโคเซคุณชิระเอะคุณเอโตะและไมมี่นั่นเองค่ะและมาจิโนวาเนี่ยก็ยังมีอีก3ยูนิตนั่นเองนะคือ Unit Amber Sigma และ Abadia นั่นเองค่ะก่อนจากกันเอลมีเพลงอยากให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยค่ะบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ความหมายดีและเหมาะกับคนที่กำลังทำตามความฝันของตัวเองด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาหากันขอให้ทุกคนสนุกกับงาน Idol Fandom Hive ค่ะแต่เอลจะร้องเพลงอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะไปฟังกันเลยดีกว่าสีฟ้า
ตาเอ๋สวัสดีทุกคนในงาน Idol Fandom Hive นะครับผมโอเซสจิ้งจอกทะเลทรายแห่งยูนิตอาบาเดียเป็น VTuber จากค่ายมาจิโนวาครับและผมก็มีไลฟ์สตรีมอยู่ที่ YouTube นะครับซึ่งก็มีทั้งไลฟ์พูดคุยเล่นเกมหรือว่าจะเป็นการทำเพลงก็มีด้วยนะตอนนี้ก็เดบิวต์มาได้ประมาณ4เดือนแล้วครับยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะจะรอทุกคนอยู่ที่รังจิ้งจอกนะครับถ้าถามว่าเคยท้อบ้างไหมแน่นอนว่าต้องเคยอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยท้อเหมือนกันใช่ไหมเวลาที่เราได้ทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เราไม่ถนัดเนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกท้อบ่อยมากเลยครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมยังพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็คือกำลังใจจากทุกๆคนเลยครับเวลาที่เราได้รับการสนับสนุนจากใครสักคนแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมีพลังในการที่จะพยายามต่อไปครับสำหรับผมพอได้รับกำลังใจจากทุกคนแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกอยากจะพยายามเพื่อที่จะตอบแทนกำลังใจเหล่านั้นครับอยากจะพัฒนาตัวเองให้สามารถที่จะมอบสิ่งดีๆและความสุขให้กับทุกคนได้นะถ้าหากใครที่อยากรู้จักจิ้งจอกน้อยคนนี้มากขึ้นนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube OZCH นะครับโดยปกติจะสตรีมทุกอาทิตย์เลยนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาดูความโป๊ะของผมกันได้นะ อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Twitter OSAZE_MJNV นะครับซึ่งก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับและก็ยังมีเพลงที่ผมร้องลงไว้อีกเพียบเลยด้วยฝากเอ็นดูจิ้งจอกน้อยคนนี้ด้วยนะสำหรับใครที่กำลังพยายามหรืออยากลองทำในสิ่งใหม่ๆนะครับผมจะบอกว่าลุยเลยครับแรกๆอาจจะยากหน่อยนะแต่ว่ามันยากแค่ตอนเริ่มนี่แหละครับเหมือนตอนที่เราตื่นนอนอ่ะมันก็ยากสุดตอนที่จะลุกนี่แหละ ใช่ไหมผมเชื่อว่าถ้าพยายามแล้วก็ทุกคนทำได้แน่นอนครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีเนาะแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆอ่ะเราจะเห็นการพัฒนาของตัวเองแน่นอนพอเราได้เห็นการพัฒนาของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มภูมิใจและมีไฟในการที่จะทำต่อไปครับหรือว่าถ้าลองแล้วรู้สึกไม่ใช่ทางจริงๆค่อยเปลี่ยนใจก็ยังไม่สายนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้พยายามเต็มที่แล้วเนาะผมเองก็เป็นคนนึงที่กังวลกับการทำอะไรใหม่ๆเหมือนกันครับอย่างเรื่องการพูดหรือการร้องเพลงตอนที่มาไลฟ์สตรีมแรกๆอ่ะผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่พอได้ทำมาเรื่อยๆได้พยายามพัฒนาได้กำลังใจจากทุกคนจนถึงวันนี้เนี่ยผมเห็นความแตกต่างเลยล่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังพยายามนะครับสู้ๆผมเชื่อว่าคุณทำได้อยู่แล้วนะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็มีเพลงมาร้องให้ทุกคนฟังกันสั้นๆด้วยนะเดี๋ยวผมขอเสกอุปกรณ์แป๊บนึงอะชุบมาแล้วถ้างั้นก็ไปฟังกันเลยดีกว่านะครับความสุขสุดท้ายอยู่ที่ตรงไหนบางก็ว่าอยู่ที่เงินทองเมื่อกองอยู่รอบ
จะดูแลใครหนึ่งคนสักคนที่เขารักสละความฝันส่วนตัวเพื่อโลกแห่งความจริงโลกที่โหดร้ายขอบคุณทุกคนที่แวะมาฟังกันนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับงานในวันนี้นะยังไงก็ขอฝากจิ้งจอกตัวน้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้จิ้งจอกขอตัวกลับดังก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันนะบ๊ายบายเอกาโตะชิอาวาเซะโทรุเคสุรุคุรุคงคงโคโควิงครูสวัสดีครับทุกคนในงาน Idol Fandom Hive Idol ที่จะมามอบความสุขและรอยยิ้มให้กับคุณอามาโนกาวะโคเซจากยูนิตเฟเนสตาครับผมเป็น VTuber จากค่ายมาจิโนวาแล้วครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบนี้โบโบฮับโบโบหรือแบบนี้เจเองค่ะเจโคนะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ No I'm a blondie burger in a fantasy world แต่ว่าถึงเห็นแบบเนี้ยก็ยังเป็นไอดอลอยู่นะว่าแต่ในงานเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยเย้ก็ถ้าพูดถึงในแง่การทำงานนะครับก็ต้องมีท้อบ้างเป็นปกติอยู่แล้วเนาะอย่างโคอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่ท้อหรือว่าหมดแรงอยู่บ่อยๆเหมือนกันครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราท้ออ่ะเราก็จะนึกถึงกำลังใจจากคนดูจากคุณทวิงเคิลนะครับที่คอยมอบให้กันมาโดยตลอดซึ่งกำลังใจตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราเนี่ยได้ชาร์จแบตให้กับจิตใจที่อ่อนล้ากลับมามีแรงสู้ต่ออีกครั้งนึงครับอาจจะเพราะว่าเรายังรักที่จะเป็นไอดอลละมั้งครับคือโคอยากที่จะเติบโตให้มากกว่านี้นะครับอยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ทำหรืออยากจะทำสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ให้เก่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมหรือไม่ว่าจะเป็นแบบเต้นเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นแบบความยึดติดก็น่าจะได้มั้งครับ แล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเรามีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดด้วยเลยยิ่งทำให้เราเนี่ยอยากที่จะพยายามทำงานตรงนี้ให้เต็มที่มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จให้พวกเขาได้ภูมิใจครับก็สำหรับผลงานของโคนะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเน้นไปที่การไลฟ์สตรีมพูดคุยทั่วไปแล้วก็จะมีผลงานเพลงโคเวอร์ด้วยทั้งเดี่ยวแบบนี้ในโนอาราซานิโอเนไกฮิโตซึไอโมคาวาระซุโอมาเกริวานิวานิในโนอาราซานิโอเนไกฮิโตซึหาริซึเมตะโอโมอิโทเมทะเลแคสซามิบอย僕に愛情を嘘で固めたを愛でうざったいな時間はクハイテンションカニバリズム踊れば一つあなたに言いたいずっと好きです友達のまま終われないの冷たい手と手を温めて恋する気持ち届きますように You are crazy feel like good time This is time to make a good time เพราะฉันไม่เคยเข้าใจเลยไม่เคยรู้ความกลัวที่มีนั้นเป็นเช่นไร
าจะเป็นงานดูเอ็ดเท่ๆแบบนี้ Dancing motion wa sotai seni stay Tuning love 見つめ合ったったって解けないメロ What is love 今ワンツースリーで明かそうか言葉に生み出すクエスチョンハートで高まるアンサー博多で不確定性僕らの BPM Tuning love ก็มีด้วยนะครับเป็นไงฟังแล้วอยากไปติดตามกันเลยละสิส่วนใครที่อยากจะติดตามโคนะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ที่ YouTube Kosei CH หรือว่าจะเป็น TikTok Kosei_Amanokawa หรือว่าจะแวะมาพูดคุยกันที่ Twitter Kowinkle_Star ก็ได้นะครับแล้วโคจะรอพูดคุยกับทุกคนนะอย่าลืมมาหากันล่ะต้องมานะโคเข้าใจดีเลยครับว่าการที่เราจะลองทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันยากแค่ไหนแต่ว่าโคเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ค่อยมีความกล้าสักเท่าไหร่มันยากนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ลองทำมันสักทีเนี่ยความฝันของเราก็จะไม่มีวันเป็นจริงครับฉะนั้นแล้วรวบรวมความกล้าแล้วทำมันเถอะครับถ้าเกิดว่าเราทำแล้วมันไม่เป็นไปแบบที่เราคิดอย่างน้อยก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เติบโตขึ้นและถึงแม้ว่ามันจะไม่สมหวังแต่เราก็สามารถที่จะล้มและลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอตราบใดที่เรายังมีความฝันนั้นอยู่ครับเสียใจที่ได้ลองทำยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ลองทำนะครับโคเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วเรามาพยายามไปด้วยกันนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วขอให้ทุกคนสนุกไปกับงาน Idol Fandom Hype กันมากๆนะครับแล้วไว้พบกันใหม่โควิงครูบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนที่อยู่ในงาน Idol Fandom Hive ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมพ่อบ้านปีศาจแห่งการเวลาตามล่าหาวิญญาณจากมัจิโนวาลามิเลสสเวนสันหรือจะเรียกสั้นๆว่ารามีก็ได้นะครับก็อย่างที่แนะนำตัวเลยครับผมเป็น VTuber Unit Sigma จากค่ายมัจิโนวาซึ่งก็ไลฟ์สตรีมผ่านแพลตฟอร์ม YouTube รวมถึงมีผลงาน Cover ต่างๆมากมายเอาเป็นว่าแนะนำตัวเองแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนเคยมีความฝันหรือว่าสิ่งที่อยากทำไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีสิ่งที่คิดหรือเคยฝันอยากทำแน่นอนอย่างผมเองก็เคยมีความคิดที่อยากจะมอบความสุขให้กับใครสักคนหรือช่วยทำให้วันแย่ๆของใครสักคนดีขึ้นสักเล็กน้อยก็ยังดีโดยการใช้ความสามารถของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพูดการร้องการเอนเตอร์เทนมาช่วยให้ใครสักคนสามารถยิ้มได้หลังจากผ่านวันที่เหนื่อยมาทั้งวันใช่แล้วล่ะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมอยากก้าวเข้ามาเป็น VTuber แล้วปัจจุบันผมก็ได้ทำในสิ่งที่เคยคิดว่าสักวันอยากจะทำแล้วล่ะครับแต่ว่าทำได้ดีแค่ไหนนั้นก็ต้องขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นะครับสามารถเจอกันได้ที่ YouTube ที่ช่อง Lamiles Swenson หรือถ้าหากกันไม่เจอก็สามารถไปเจอกันได้ที่ช่อง Maginova เช่นกันครับไปที่ช่องแล้วก็จะอาจจะเจอพ่อบ้านปีศาจสุดหล่ออยู่ตรงนั้นนะครับ หรือสามารถมาเจอกันบน Twitter ก็ได้เช่นกันครับเจอกันที่ @lamiles_vtuber ครับสิ่งที่อยากโปรโมทมากที่สุดก็คือเพลงที่ผมโคเวอร์ลงบน Channel นะครับตัวอย่างก็มีเพลง The Nice วาดไว้ Hari Hariya Thai Version และ Night Flower Thai Version ครับรวมถึงยังมีเพลงอื่นๆอีกมากมายนะครับหรือถ้าแวะมาเจอกันในไลฟ์สตรีมแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์หากันด้วยว่าผมสามารถสร้างรอยยิ้มให้คุณได้อย่างที่ผมฝันหรือเปล่าเผื่อใครไม่เชื่อว่าผมภูมิใจที่ว่าผมภูมิใจนำเสนอเพลงจริงๆนะเดี๋ยวร้องให้ฟังสักท่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยเพลง The Night แล้วกันนะครับ He said one day you leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a childThese are the nights that never die My father told meต่อไปเพลงฮาริฮาริยะนะครับผ่านเส้นแบ่งชะตาก้าวออกมาช้าๆอยากรู้เรื่องราวเธอนั้นช่วยเล่าขานให้ฟังคำนั้นที่ไม่เคยเอ่ยไม่สามารถพูดไปเลยกว่าจะทันรู้ตัวจากเลยที่มากละลายเหลือเพียงเม็ดฝนโปรยปลายยังไม่หมดนะครับไปแซมเปิลต่อที่เพลง Night Flower ครับ
ราตรีที่ไม่หลับไหลไม่ว่าแสงใดผ่านไปกี่ชั่วยามข้าหวังเพียงสักคืนที่จะไร้ซึ่งฝันที่มีเพียงความสะท้านในคืนวันแสนโหดร้ายไม่ว่าที่ใดหากเจ้าอยู่ข้างกายช่วยข้าด้วยเถิดเจ้าเอ๋ยขอช่วยอุปกอดข้าไว้เป็นไงครับแล้วเพลงสุดท้ายนะครับเพลงวาดไว้นะครับได้เจอครั้งสุดท้ายตอนที่ดูรูปถ่ายและเมื่อลับตาครั้งใดยังเห็นเธอกอดเธอในฝันฉันน้ำตาล้นสุขเพียงได้เจอในจินตนาการนี่เป็นเพียงแซมเปิลเท่านั้นนะครับถ้าสนใจฟังเพลงเต็มก็ไปเจอกันได้ที่ช่องลามิเลสสเวนสันครับและเหตุผลที่ผมอยากถามทุกคนว่าทุกคนเคยมีความฝันหรือสิ่งที่อยากทำไหมครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนนั้นมีความฝันหรือว่าความคิดที่อยากจะทำอะไรสักอย่างแน่นอนครับแต่หลายครั้งมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่รู้ว่าสามารถทำได้ดีหรือเปล่าครับก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกังวลที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ถึงน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังพยายามทำสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบและทุกๆคนที่คิดอยากลองทำแต่ยังไม่กล้าเริ่มผมเป็นกำลังใจให้พวกคุณทุกคนครับแต่ทุกอย่างจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ลองลงมือทำครับผมขออวยพรให้คุณได้ทำในสิ่งที่รักและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจครับสั้นๆก็คือถ้าอยากจะทำอะไรก็ลงมือทำเลยครับในระหว่างทางอาจจะมีราบรื่นบ้างผิดพลาดบ้างแต่ทุกอุปสรรคนะครับจะทำให้คุณแข็งแกร่งและสามารถทำให้คุณสามารถทำตามความฝันตัวเองได้จนสำเร็จนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับพ่อบ้านปีศาจแห่งการเวลาตามล่าหาวิญญาณจากมัจจิโนวาดามิเลสสเวนสันก็ต้องขอบอกลาทุกคนแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับงาน Idol Fandom Hive นะครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันสวัสดีค่ะมาชิบะสีขาวที่เป็นทั้งเทพที่เป็นทั้งไอดอลแล้วก็ที่เป็นวีทูเบอร์อีกทีจากยูนิตเฟเนสตาอินุงามิชิโรเอะแห่งมาจิโนวะลงมาสถิตอยู่กับทุกคนแล้วนะคะเย้ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาร่วมงานไอดอลแฟนดอมไฮฟ์ด้วยนะคะก็ชิบะนะคะเป็นวีทูเบอร์ของค่ายมาจิโนวะตามที่แนะนำตัวไปเมื่อกี้เนาะซึ่งอาจจะต้องเล่าชีวประวัติกันนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ชิบะก็เป็นแค่เทพชิบะชั้นผู้น้อยตนหนึ่งนะคะที่ทำงานอยู่ในศาลเจ้าทั่วไปนะคะแต่ชิบะเนี่ยเป็นหมาที่ชอบร้องเพลงมากค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยร้องเพลงไม่ได้เลยฉันน่ะเหรอร้องเพลงไม่ได้หรอกฉันน่ะเหรอทำให้คนอื่นยิ้มไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายความฝันก็คือความฝันเนาะชิบะก็ยังอยากที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขด้วยเสียงเพลงของชิบะอยู่ดีจนกระทั่งชิบะนะคะได้ไปเจอกับประกาศออดิชั่นของค่ายมาจิโนวานะคะชิบะก็เลยลองค่ะลองออกจากเซฟโซนตัวเองแล้วก็มาออดิชั่นดูนะคะซึ่งการที่ชิบะกล้าออกจากเซฟโซนตัวเองตอนนั้นทำให้ชิบะมาเป็นชิบะในตอนนี้นั่นเองค่ะก็ชิบะนะคะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองอยากร้องนะคะแล้วก็ได้ทำตามความฝันทีละนิดทีละนิดค่ะถึงแม้ว่าก้าวเล็กๆตรงนี้มันอาจจะยังไปไม่ถึงไหนแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็ได้ลองก้าวถูกไหมคะดังนั้นชิบะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะที่มีความฝันเหมือนกันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยากเป็นไอดอลหรือว่าอยากเป็นวีทูเบอร์นะคะแต่ว่าอาจจะมีความฝันบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้ชิบะอยากฝากว่าคุณทำได้ขอแค่คุณลองก่อนคือบนโลกนี้มันไม่มีอะไรเกินความสามารถของคุณแน่ๆค่ะดังนั้นอย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็มาสู้ไปด้วยกันชิบะก็สู้แล้วก็ลองออกมาแล้วก็ทำได้เห็นไหมคะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดีเลิศหรอกแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มายืนตรงนี้มาพูดให้ทุกคนฟังได้แล้วนะคะพยายามไปด้วยกันนะโอ้แล้วก็
เผื่อนะคะใครสนใจในตัวชิบะแต่คนนี้นะคะอยากติดตามก็สามารถติดตามได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ Twitter นะคะชิโรเอะ MJNV นะคะก็คือ SHIROE _ MJNV นะคะก็ชิโรเอะนะคะชิโรเอะอินุงามิก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามชิโร่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามต้นสังกัดของชิบะด้วยนะคะมาจิโนวานะคะทั้งใน YouTube Twitter Facebook TikTok หรืออะไรก็ตามนะคะก็ขอฝากค่ายฝากตัวฝากใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากค่ายฝากตัวฝากใจแล้วขอฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะ Fenesta นะคะก็เป็นกลุ่มไอดอลเหมือนกันซึ่งขอรับรองว่าคุณภาพคับแก้วแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆชิบะผ่านความฝันตัวเองมาได้ผ่านการอัดเพลงต่างๆมาได้เพราะว่าเฟเนสตาเลยค่ะเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีมากเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนพี่น้องที่คอยเชียร์อัพให้ชิบะร้องเพลงต่อไปแล้วชิบะก็รักพวกเขามากๆค่ะอยากให้ทุกคนแบบว่ารักพวกเขาเหมือนกันนะคะใช่ก็คือพูดเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ในยูนิตเฟเนสต้าเลยนะคะแต่ว่าชิบะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเฟเนสต้าเหมือนกันนะดังนั้นขอฝากยูนิตเฟเนสต้าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะชิบะอยากจะมอบของขวัญเป็นบทเพลงสั้นๆน่ารักน่ารักนะคะให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน Idol Fandom Hive ในวันนี้ส่วนชิบะจะร้องเพลงอะไรมีอะไรมาให้ทุกคนก็ไปฟังเลยแล้วกันนะคะเพลงอะไรนะ1 2 3我们一起学猫叫一起喵喵喵喵喵在你面前撒个娇哎呦喵喵喵喵喵我的心脏砰砰跳迷恋上你的坏笑你不是爱我我就喵喵喵จบแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เดินงาน Idol Fandom Hive ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามชิบะด้วยนะวันที่ชิบะเดบิวต์อย่าลืมแวะมาหากันด้วยนะคะบ๊ายบายโยยินดีต้อนรับสู่กับดักฉันชิโนสึกิจากะมาจิโนวะชิโซคุคูรุนะมาเฟียจากะคิมิตาจิโอสึกามาเดะทาเบเดยาโรสวัสดีทุกคนที่อยู่ในงาน Idol Fandom Hive ด้วยนะชิคุมาเฟียเสือจากัวชิโนสกิจากะที่กำลังมารับตำแหน่ง Idol เป็น VTuber จากค่าย Majinowa Unit Fenesta ยินดีที่ได้พบพวกเธอทุกคนนะก่อนอื่นเนื่องจากเราไม่เคยเจอกันมาก่อนฉันจะขอพูดถึงตัวเองสักเล็กน้อยก็แล้วกันอย่างที่บอกไปฉันเป็นมาเฟียมาจากตระกูลชิโนสกิแล้วตอนนี้ก็เป็น Idol อยู่ใน Unit Fenesta เพราะงั้นอาจจะยังไม่มีผลงานออกมาให้ได้ชมมากนักเพราะว่าฉันกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเดบิวต์นั่นเองและเพราะฉันเป็นมาเฟียการที่ต้องมาเป็นไอดอลเนี่ยค่อนข้างจะยากสำหรับฉันมากถึงแม้ว่าฉันจะชอบร้องเพลงก็ตามแต่การที่ต้องมาคอยเอนเตอร์เทนใครหรือว่าทำตัวให้สดใสตลอดเวลาเนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวปกติก็ถนัดใช้กำลังมากกว่าอยู่แล้วจะให้ฉันมาพูดเพราะๆแล้วก็ใจเย็นกับพวกเธอเนี่ยมันไม่ได้หรอกจริงไหมในการที่ได้เข้ามาทำงานกับค่ายมาจิโนวาแล้วก็ได้เจอกับเฟเนสตาทำให้ฉันได้ซึมซับกับการเป็นไอดอลมากขึ้นฉันได้เข้าใจว่าการได้มอบความสุขให้กับคนรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเองก็สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ฉันจะรู้สึกมีความสุขมากเลยที่ตัวเองสามารถทำให้ใครสักคนหัวเราะได้หรือแค่ฉันได้ร้องเพลงแล้วก็ได้เห็นคนที่ฟังเพลงของฉันรู้สึกอินไปกับเพลงที่ฉันร้องเนี่ยก็ทำให้ฉันอยากจะทำอะไรมากขึ้นเพื่อขอบคุณแล้วก็ทำให้คนพวกนั้นเนี่ยรู้สึกมีความสุขขึ้นบ้างใน1วันก็ยังดีเพราะแบบนั้นฉันก็เลยอยากจะลองตั้งใจกับการเป็นไอดอลอย่างจริงจังต่อจากนี้ไปแล้วก็จะสร้างผลงานดีๆออกมาให้พวกเธอได้ชมอย่างแน่นอนถ้าอยากรู้จักฉันให้มากขึ้นอีกอยากจะติดตามหรือว่าชมผลงานที่ได้ปล่อยออกไปแล้วบ้างก็สามารถติดตามฉันได้ทาง Twitter จากะมาจิโนวาหรือทาง YouTube จากะ CH ได้เลยฉันจะขึ้นรูปกับชื่อเอาไว้ให้ที่หน้าจอในยูนิตของฉันเนี่ยก็ยังมีสมาชิกอีก4คนด้วยกันนั่นก็คือโคเซไมมิชิโรเอะแล้วก็เอโตะวันนี้อีก3คนก็มาด้วยนะพวกเธอน่าจะได้เจอกันแล้วสามารถติดตามตามช่องทางที่ฉันได้บอกเอาไว้เลยแล้วก็ขาดไม่ได้อย่าลืมติดตาม Twitter Official ของทางค่ายมาจิโนวาที่ฉันอยู่ด้วยมีข่าวสารมากมายให้ได้ติดตามเลยล่ะ
ฉันยังมือใหม่ในการเป็นไอดอลเพราะงั้นต่อจากนี้คงต้องฝากพวกเธอคอยดูฉันเติบโตขึ้นในฐานะไอดอลแล้วล่ะฉันเองก็จะเป็นคนที่ทำให้พวกเธอรู้สึกภูมิใจให้ได้ในสักวันหนึ่งแล้วฉันก็อยากจะบอกกับพวกเธอทุกๆคนเลยว่าอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้ลองทำในสิ่งที่อยากทำเพราะมันจะไม่มีอะไรสำเร็จเลยถ้าเราไม่ได้ลงมือทำใครที่กำลังเริ่มสนใจอะไรอยู่แต่ว่าไม่กล้าลองก็อย่ามัวรออยู่เลยรีบทำก่อนจะไม่มีโอกาสส่วนใครที่กำลังพยายามไล่ตามความฝันหรือกำลังพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็อย่ายอมแพ้ให้กับอุปสรรคต่างๆถึงแม้บางครั้งเนี่ยอาจจะมีอะไรไม่เป็นใจให้เราทำมันสำเร็จแต่ในวันข้างหน้าจะมีสักวันนึงที่มันสำเร็จอย่างแน่นอนระหว่างทางก็พอได้แล้วก็พักเหนื่อยบ้างฉันเองก็จะเป็นหนึ่งกำลังใจที่คอยดันหลังให้พวกเธอเนี่ยเดินไปข้างหน้าเองเพราะงั้นอย่ายอมแพ้ล่ะสุดท้ายนี้ฉันมีเพลงที่คิดว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะชอบมาฝากเป็นเพลงที่มีความหมายค่อนข้างดีเลยทีเดียวและก่อนจะไปฟังเพลงฉันก็ขอให้พวกเธอทุกคนเนี่ยสนุกกับงาน Idol Fandom Hive ที่จัดขึ้นนี้นะอย่าลืมไปเดินเล่นที่บูธมาจิโนวาด้วยล่ะงั้นก็ลากันไปด้วยเพลงนี้เลยหวังว่าพวกเธอจะชอบกันนะMy boy